ฉากที่1เราจะเห็นน้องส้มที่ถูกเสียบอยู่ต้นนิ้วซึ่งมาจากคลิปพัซซูโลนิทานคนบาปนะครับแต่สาเหตุที่น้องส้มตกนรกเพราะน้องส้มทำผิดศีลข้อที่3ห้ามประพฤติผิดในกามนะครับฉากที่2เราจะเห็นจ่าแดงเดือดที่ถูกเสียบอยู่ต้นนิ้วซึ่งมาจากคลิปพัซซูโล World of Tank นะครับแต่สาเหตุที่จ่าแดงเดือดตกนรกเพราะจ่าแดงเดือดทำผิดศีลข้อที่5ดื่มสุราและศีลข้อที่1ฆ่าสัตว์แต่เขาลบและทำเพื่อชาติเขาน่าจะลนศีลข้อที่1น้อยนะครับก็น่าสงสารจ่าจริงๆนะครับฉากที่3เราจะเห็นไอ้ปืนที่หัวร้อนปาไพ่ป๊อกเด้งและถือค้อนอยู่ซึ่งค้อนนั้นมีชื่อว่าค้อนโยเนียเป็นค้อนของทอนะครับฉากที่4เราจะเห็นหัวหน้าประธานที่ถูกเสียบบนต้นซึ่งมาจากคลิปพัซโลเรียออนไลน์ในช่วงกักตัวแต่ผมไม่ทราบว่าหัวหน้าทำผิดศีลข้อที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครรู้บอกหน่อยนะครับฉากที่5เราจะเห็นลูกน้องพญายมที่ตัดท้อตัวเองแล้วเอามีดเสียบท้องตัวเองซึ่งการทำแบบนี้มีชื่อว่าฮาราคิรีหรือการคว้านท้องซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเป็นเกียรติของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมการฮาราคิรีนะฉากที่6เราจะเห็นผู้ชายใส่แว่นที่มาประท้วงให้ปฏิรูปนรกซึ่งมาจากคลิปพัซโลรามเกียรติ์ตอนนทกโดนแกล้งมาทุกที่จริงๆนะคนนี้ฉากที่7เราจะเห็นพญายมที่ถูกลูกน้องพญายมปาแก้วน้ำสีใส่ซึ่งในความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมในกรุงเทพโดนรถสีผสมน้ำฉีดใส่นะครับฉากที่8เราจะเห็นพญายมที่เอาน้องหมาขึ้นมาอ่านซึ่งบัญชีนั้นมีชื่อว่าบัญชีหนังหมาโดยที่มาบัญชีนี้ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงความว่าผู้ใดกระทำบุญอันใดใสเทวรานั้นเขียนชื่อผู้นั้นลงในแผ่นทองสุกแด่ผู้ใดอันกระทำบาปใสเทวรานั้นก็ตาบัญชีลงในบัญชีหนังหมาเฮ้ยคุณจะโดนคนชมว่าวะเนี่ยฉากที่9เราจะได้ยินเสียงคนร้องเพลงฮิปโฮปมัจจุราชใครถึงกล้าดับชีวิตสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีได้ไปสวรรค์บาลาบาตอนจบนะซึ่งเพลงนี้มีที่มาจากคลิปโฆษณาธนาคารกรุงไทยตามคลิปนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้อคิดสำหรับเรื่องนี้นะต่อให้คุณเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่และไม่โดนลงโทษในนรกทิพย์แต่พอคุณฟื้นขึ้นมาคุณไม่ติดคุกแต่คุณจะเป็นจำเลยต่อสังคมในสายตาคนอื่นและญาติผู้ที่ถูกกระทำนี่แหละนรกบนดินที่แท้จริงขอบคุณครับ